เรื่องของกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติก็ใกล้ความจริงเข้าไปทุกทีแล้วนะครับล่าสุดนี่เองทางกระทรวงการคลังเตรียมผลักดันนะครับเดินหน้าจัดทำร่างพรบกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติคาดว่าจะเสนอให้สภานั้นพิจารณาในเร็วๆนี้นะครับเพื่อที่จะบังคับใช้ต่อไปถือเป็นกองทุนการออมภาคบังคับเพื่อเป็นการรองรับสังคมผู้สูงอายุนะครับรวมถึงการใช้จ่ายในช่วงวัยเกษียณนั่นเองครับรายงานจากกระทรวงการคลังนะครับโดยคุณสุปานีจันทมาศผู้เชี่ยวชาญด้านการออมและกองทุนและการลงทุนนะครับและพัฒนาตลาดทุนสำนักนโยบายการออมและการลงทุนสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.ท่านบอกว่าหลังจากได้รับอนุมัติจากครม.นะครับขณะนี้กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการจัดทำร่างพระราชบัญญัติกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาติหรือพรบ.กบช.ครับเป็นกฎหมายที่เปรียบเสมือนกองทุนสำรองเลี้ยงชีพในภาคบังคับนะครับคิดภาพตามนะครับคนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนก็จะเห็นภาพชัดเลยนะครับแต่ว่านี้จะเป็นการออมภาคบังคับกันใช้สำหรับลูกจ้างนายจ้างนะครับแล้วก็อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจากนั้นก็จะเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรนะครับหากผ่านการพิจารณาจึงจะประกาศในราชกิจจานุเบกษาเพื่อมีผลบังคับใช้ต่อไปทีนี้เรามาดูรายละเอียดกันครับคุณผู้ชมฮะหลังจากที่พรบกบชมีผลบังคับใช้1ปีแล้วเนี่ยก็จะเริ่มให้ลูกจ้างนายจ้างส่งเงินเข้ากองทุนนะครับแบ่งเป็น3เฟสด้วยกันเฟสแรกช่วง3ปีแรกนะครับนับตั้งแต่กบชเปิดรับบัญชีสมาชิกเนี่ยก็จะบังคับใช้ให้กิจการเอกชนที่มีลูกจ้างตั้งแต่100คนขึ้นไปนะฮะกิจการที่ได้สัมปทานจากรัฐกิจการที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะครับรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนหน่วยงานต่างๆที่ไม่ได้อยู่ในบังคับของกบข.นะครับก็จะเข้ามาตรงนี้ฮะส่วนที่2ปีที่4เป็นต้นไปจะบังคับให้กับกิจการเอกชนที่มีลูกจ้างตั้งแต่10คนขึ้นไปและเฟสที่3นะครับปีที่6เป็นต้นไปจะบังคับใช้กับกิจการเอกชนที่มีลูกจ้างตั้งแต่1คนขึ้นไปเลยนะฮะผู้ที่เป็นสมาชิกกองทุนบำเหน็จบำนาญแห่งชาตินั้นจะต้องเป็นลูกจ้างอายุตั้งแต่15ถึง60ปีครับทีนี้เรื่องของอัตราเงินสะสมฮะมาดูกันบ้างครับลูกจ้างแล้วก็เงินสมทบของนายจ้างนี่จะเป็นยังไงกันบ้างนะครับลูกจ้างก็จะจ่ายเงินสะสมขณะที่นายจ้างก็จะจ่ายเงินสมทบครับกบช.เขากำหนดเพดานค่าจ้างไม่เกิน 60,000 บาทแบ่งเป็นปีที่1นะครับส่งเงินฝ่ายละไม่ต่ำกว่า 3% ของค่าจ้างปีที่4ถึง6นะครับส่งเงินฝ่ายละไม่ต่ำกว่า 5% ปีที่7ถึง9ส่งเงินฝ่ายละไม่ต่ำกว่า 7% นะฮะปีที่10เป็นต้นไปนะครับก็ส่งเงินไม่ต่ำกว่าฝ่ายละ10%นะครับตามกฎกระทรวงนะครับลูกจ้างที่มีอายุครบ60ปีสามารถเลือกรับเป็นเงินบำเหน็จเงินก้อนนะฮะหรือว่าจะเลือกรับเป็นเงินบำนาญอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับเป็นระยะเวลากว่า20ปีโดยเมื่อเลือกรับบำนาญแล้วสามารถเปลี่ยนไปรับบำเหน็จในภายหลังได้และหากสมาชิกเสียชีวิตนะฮะก่อนอายุเกษียณนะครับก่อนเกษียณอายุในช่วง20ปีนั่นเองครับขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง 16 นะครับเรายังมีคลิปวิดีโอดีๆให้คุณได้ดูกันอีกมากมายเลยทีเดียวเพียงกด Subscribe กดกระดิ่งด้านล่างนี้และที่สำคัญนะครับเรายังมีช่องทางการรับชมแบบสดๆได้อีก1ช่องทางผ่านทาง Facebook Fanpage TNN Live และถ้าเกิดคุณไม่อยากพลาดคอนเทนต์วิดีโอดีๆนะครับยังสามารถกดติดตามได้ผ่านทางคลิกลิงก์ด้านล่างนี้ครับ